กีฬามอเตอร์สปอร์ตทุกคนก็อาจจะรู้มาว่าเป็นการแข่งขันที่มีอันตรายไม่ต้องห่วงครับถ้าเกิดอุบัติเหตุเรามีทีมช่วยเหลือนะครับที่พร้อมสำหรับทุกสถานการณ์นะครับผมชื่อปองทะเนศวรนิสากรเสนทีมโปรเลสคิวครับผมครับผมจุดเริ่มต้นของโปรเลสคิวก็คือเป็นการรวมตัวระหว่างทีมบิ๊กบอยสไลด์กับเจ้าหน้าที่กู้ชีพแล้วก็น้องๆจากทีมโปรเมดิกนะครับรวมตัวกันเป็นโปรเลสคิวครับหลักๆโปรเลสคิวก็คือเราเริ่มจากมอเตอร์สปอร์ตในการแข่งขันรถยนต์นะครับก็คือดูแลเรื่องความปลอดภัยดูแลเรื่องเซฟตี้นะครับแล้วก็เรื่องเรสคิวการช่วยเหลือนักแข่งการเก็บกู้รถในสนามแข่งครับเราจะต้องศึกษาว่ารายการที่เราจะไปทํานั้นเป็นการแข่งขันประเภทอะไรนะครับศึกษาเซฟตี้แผนนะครับเตรียมอุปกรณ์นะครับแล้วก็คัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับงานนั้นๆครับวันนี้เป็นการตรวจสนามนะฮะก็คือเราจะเริ่มตรวจสนามทุกเช้าของการแข่งขันนะครับผมคือดูความพร้อมของกรรมการว่าเข้าประจำจุดครบไหมอุปกรณ์ครบไหมพร้อมที่จะรับการแข่งขันหรือเปล่าเราต้องรีเช็คว่าทางสามารถแข่งได้ไหมวิ่งได้ไหมก็คือดูเรื่องของเซฟตี้เป็นหลักนะครับผมขั้นตอนการทำงานก็คือในส่วนของเรสคิวก็คือเวลามีอุบัติเหตุนะครับอย่างแรกเลยต้องแจ้งคอนโทรลนะครับว่ารถเบอร์อะไรเสียหายยังไงเกิดอุบัติเหตุยังไงนะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์ควบคู่กับการที่เข้าไปช่วยเหลือนักแข่งให้เร็วที่สุดนะครับในเรื่องของการทำงานก็ต้องเซฟตัวเองด้วยก็คือฟังคอนโทรลว่าโอเคลงได้หรือยังหรือรอจังหวะก่อนเพราะบางทีจังหวะที่รถเสียอาจจะอยู่ในจุดเสี่ยงก็คือเราต้องเซฟทั้งตัวเองและเซฟทั้งนักแข่งครับเร็วที่สุดคงจะบอกเป็นนาทีหรือวินาทีไม่ได้เพียงแต่ว่าเข้าถึงนักแข่งให้เร็วที่สุดปลอดภัยที่สุดรถคันนี้จะเป็นรถที่ไว้สำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือคนเจ็บภายในรถนักแข่งภายในรถครับจะมีอุปกรณ์เป็นถังดับเพลิงแล้วก็จะมีเครื่องฉีดน้ำดับเพลิงแรงดันสูงนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ตัดถ่างนะครับที่จะไว้สำหรับช่วยเหลือถ้าเกิดกรณีนักแข่งเกิดติดอยู่ในรถนี้ครับก่อนที่เราจะวิ่งเข้าช่วยเหลือเราต้องมองสังเกตรถของนักแข่งว่าแล้วอาการของนักแข่งว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเวลามันก็เลยเป็นสิ่งที่จะต้องเร่งด่วนเหมือนกันครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเป็นเคสอุบัติเหตุธรรมดาก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเคสไฟไหม้เราต้องเข้าชาร์จให้เร็วมากที่สุดพร้อมอุปกรณ์ครับครับผมก็ฝากอย่างแรกเลยคือนักแข่งทุกท่านนะครับเหมือนซื้อประกันนะครับอุปกรณ์ชุดแข่งหมวกกันน็อกเบลนะครับทุกอย่างต้องให้ผ่านมาตรฐานของ FIA นะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเจ็บจากการที่เบลไม่แน่นรัดขาไม่แน่นอันนี้คือเซฟตัวเองก่อนเลยกีฬามอเตอร์สปอร์ตทุกคนก็อาจจะรู้มาว่าเป็นการแข่งขันที่มีอันตรายก็คือในเรื่องของการอุบัติเกิดอุบัติเหตุเรื่องของไฟเรื่องอะไรแต่อยากจะบอกว่าถ้าคุณเซฟตัวเองคุณปฏิบัติตามกฎของการแข่งขันนะครับไม่ต้องห่วงครับถ้าเกิดอุบัติเหตุเรามีทีมช่วยเหลือนะครับที่พร้อมสำหรับทุกสถานการณ์นะครับ